การเลือกทำเลสำคัญที่สุดครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยการเลือกซื้อที่ดินปิดประตูขาดทุนครับผมจะย้ำตลอดวันนี้ทั้งวันนะครับผมจะพูดอย่างเดียวเลยว่าสังเกตสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระยะ2กิโลให้ผ่านถ้าเขาทำได้ทำไมฉันจะขายไม่ได้ถ้าเขาทำได้นั่นหมายความว่าเขาศึกษามาแล้วเราหน้าที่ตามเขาได้เลยและยิ่งโครงการใหญ่ๆนะครับเขาทำการบ้านหนักมากเขาจ้างทีมงานรีเสิร์ชเขาจ้างทีมงานคอนซัลท์หาทำเลนั้นๆว่ามีความต้องการจะซื้อไหมพฤติกรรมคนแถวนั้นเนี่ยซื้อราคานี้ไหวหรือเปล่าเราไปสร้างแถวๆเขาไปแซมเขาตัดราคาเขาเราก็สามารถสร้างได้นั่นหมายความว่าข้างเคียง2กิโลเนี่ยเราดูเป็นหลักตอบคำถามว่าให้ดินแปลงเนี่ยจะแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างตีให้ขาด2ชั้น3ชั้น4ชั้นมองให้ขาดนะครับเช็คราคาซับที่ขายในโซนใกล้เคียงเขาขาย3เราก็ต้องขาย3หรือ 3.1 หรือ 3.2 ถ้าตรงข้ามขาย3ล้านเราขาย2ล้าน8ได้ไหมครับได้แต่ต้องใส่เสื้อเกาะผมเจอแล้วผมขายตัดราคาเขาก็ปืนมาขู่ก็ทั่วไปครับก็รอดมาได้ยังวุ่นวิดเปรียบเทียบคู่แข่งในราคาแล้วก็สินเชื่อสินเชื่อปล่อยร้อยไหมโครงการข้างๆ3ชั้นปล่อยร้อยถ้าเราทำ3ชั้นครึ่งแบงก์ก็ต้องปล่อยเราร้อยเหมือนกันแล้ววิธีที่จะเช็คได้ง่ายที่สุด walk in ไปที่แบงก์ที่โครงการใกล้ๆเขาปล่อย 100% น่ะแล้วถามเขาว่าถ้าชั้นจะทำอาคารพาณิชย์ตรงเนี้ย3ชั้นทำสเปคเท่าไอ้ตรงข้ามเลยพี่ประเมินได้เท่าไหร่เขาบอกว่ามันต้องส่งคนไปประเมินนะ 1,000 กว่าบาทเราจ่ายไปเลยอย่างน้อยเราได้รู้ราคาที่แท้จริงของตลาดณวันนั้นอย่าไปเช็คราคาประเมินกับที่ดินนะครับราคาประเมินจะแบ่งเป็น2แบบราคาประเมินที่ดินกับราคาประเมินแบงค์ให้มองราคาประเมินแบงค์เป็นหลักเพราะเราจะกู้เงินแบงค์เราไม่ได้กู้เงินที่สำนักงานที่ดินเพราะว่าที่ดินเนี่ยครับเขาบอกว่าราคาประเมินเนี่ย 50,000 บาทแต่40เมตรจากที่ดินลงไปเนี่ยจาก 50,000 เนี่ยมันเหลือหมื่นเดียวเลยนะถ้าอีก40เมตรจากหมื่นหนึ่งมันเหลือ 2,000 เลยนะแต่สิ่งที่แบงค์ประเมินเนี่ยเขาประเมินราคายกแปลงให้เราแต่ราคาที่ดินเนี่ยสำนักงานที่ดินเขาจะประเมินเป็นทุก40เมตรสำคัญที่สุดให้เราเช็คประเมินกับแบงค์จะเช็คได้ยังไงก็ walk in ไปที่แบงค์แล้วถามว่าขอส่งทีมประเมินเข้ามาประเมินหน่อยแบงค์ก็จ้างบริษัทเอกชนไปประเมินไปประเมินครั้งแรกเสร็จปั๊บเราทำไงครับแลกเบอร์เซฟเบอร์เลยต่อไปเราก็ต้องไปผ่านแบงค์แล้วก็ผ่านบริษัทประเมินได้เลยก็สามารถรู้ราคาที่แท้จริงได้ในเรื่องของราคาที่ดินเปล่าแล้วก็ราคาอาคารพาณิชย์ที่เขาปล่อยล่าสุดเช็คโทนสีและผังเมืองให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการลงทุน